่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนย้อนเหตุการณ์พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษาฉบับจดหมายเหตุเมื่อปีพุทธศักราช2493โดยกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียงโดยมีใจความตอนหนึ่งระบุว่าเมื่อวันศุกร์ที่28เมษายนปีพุทธศักราช2493ในเวลา 9:30 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องแบบจักรีบรมราชวงศ์ประดับราชอิสริยาภรณ์ทรงสวมสายสะพายตราจุลจอมเกล้าทรงรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปสู่วังสมเด็จพระราชบิดาที่ตำบลปทุมวันประทับณห้องรับแขกตำหนักสมเด็จพระศรีสรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าซึ่งในโอกาสนี้ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าแก่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาสิริโสภาและหม่อมเจ้านขมงคลกิติยากรได้ทรงพาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรไปเฝ้าทูลองธุลีพระบาทพลโทมังกรพรหมโยธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทะเบียนสมรสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาภิไธยในทะเบียนสมรสและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรในหม่อมเจ้านขันมงคลกิติยากรลงนามในทะเบียนนั้นแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชสักขีคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาถนเรนทรและจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นลงนามด้วยแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับณห้องพระราชพิธีชั้นบนพระตำหนักแล้วทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่2และรัชกาลที่5พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรจนเมื่อเวลา 10:45 นาทีสมเด็จพระศรีสรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าเสด็จออกถวายน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์และทรงเจิมแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงรดน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์และทรงเจิมแด่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณีจนในเวลา 11:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเสด็จออกห้องรับแขกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หลวงบรรเจิดอักษรการซึ่งเป็นอารักษ์อ่านประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีโดยมีใจความตอนหนึ่งระบุว่าประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้วจึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์พระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493เป็นปีที่5ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ประดับเพชรแก่สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เสด็จขึ้นประทับบนพระราชอาสน์ซึ่งทอดอยู่เคียงกับพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมราชวงศ์ลงพระนามในสมุดถวายพระพรแล้วจึงพระราชทานหีบบุหรี่เงินถมมีพระประมาภิไธยย่อพออกับสอกอและจักรกับตรีศูนย์อยู่กลางจนเวลา 11:30 นจึงเสด็จกลับ
และสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวเหตุการณ์งานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวังสะปทุมนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ